รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายไฟติ้งรอบชิงแชมป์ระดับประเทศความเข้มข้นของโจทย์สุดท้าทายแล้วครับชิงแชมป์ได้โอ้ยเอาละครับไปมาแล้วครับแล้วโรงเรียนใดจะได้เป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ทางวิทยาศาสตร์กับโจทย์สุดท้าทายสูบลมจุดประทัดใครจะเป็นทีมสุดท้ายที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศไปได้ติดตามกันให้ได้ในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมายืนเรียงรายกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือ Sci Fighting with Soviet ครับรอบชิงชนะเลิศของสาย B ครึ่งปีหลังนะครับเราได้แชมป์สาย A วันนี้เราจะหาอีก1ทีมเท่านั้นจากทั้งหมด9ทีมที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อไปแข่งขันกับสาย A กันต่อไปรายการนี้นะครับได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการครับและในรอบ18ทีมนี้เราก็ได้ผู้ชนะจากสาย A เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและวันนี้จะทำการค้นหาผู้ชนะในสาย B เพื่อไปชิงชัยหาที่1ของสายนั่นเองโดยทีมทั้ง9ของสาย B ในวันนี้ประกอบไปด้วยโรงเรียนตากพิทยาคมจากจังหวัดตากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีจากจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจากนครพนมโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงจากสมุทรปราการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจากสุโขทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จากนครศรีธรรมราชโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลจากกระบี่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครและโรงเรียนหันคาพิทยาคมจากชัยนาทโดยการแข่งขันในวันนี้จะมีคะแนนจากผลการทดลองถึง60คะแนนและคะแนนจากคณะกรรมการอีก40คะแนนรวมเป็น100คะแนนเต็มครับต้องถามความพร้อมนิดนึงฮะพร้อมไม่พร้อมพร้อมครับด้านนี้พร้อมไหมพร้อมครับและโจทย์ที่ท้าทายในวันนี้ครับคือสูบลมจุดประทัดครับและโจทย์ที่จะมาท้าทายน้องๆในวันนี้ก็มีชื่อว่าสูบลมจุดประทัดครับโดยกติกาก็คือน้องๆจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้การควบคุมจากที่สูบลมจักรยานเพื่อจะไปจุดประทัดที่ถูกแขวนไว้ให้สำเร็จให้ได้นั่นเองโดยหากจุดประทัดได้สำเร็จจะได้รับคะแนนตับละ3คะแนนรวมคะแนนเต็ม60คะแนนครับและคณะกรรมการที่จะมาตัดสินในวันนี้ก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดและดร.วรวรงค์รักเรืองเดชบัณฑิตในโครงการพสวท.ของสสวท.มาเป็นคณะกรรมการกับเราเช่นเคยครับและตอนนี้เรามาดูการนำเสนอของโรงเรียนตากพิทยาคมกันก่อนเลยครับว่าจะมีกลไกอย่างไรกันบ้างเครื่องสูบลมจุดประทัดของทางตากพิทยาคมเรานะครับก็คือเป็นลักษณะกลไกของมันเนี่ยจะใช้ระบบนิวเมติกหรือว่าจะใช้ลมในการสูบจุดประสงค์หลักของเราก็คือต้องการที่จะจุดประทัดแล้วประทัดมีการแขวนอยู่ในลักษณะระดับที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็คือสามารถยกได้แล้วก็หมุนไปหาประทัดได้นะครับโดยก็จะมีกลไกทั้งหมด3แบบนะครับก็คือเริ่มแขนเนี่ยจะถูกพับเข้ามาอยู่ในรางตรงนี้ครับผมแล้วเสร็จปุ๊บเมื่อกลไกเรายกกระบอกตัวนี้ขึ้นไปครับแขนก็จะหลุดจากรางแล้วแขนก็จะกางขึ้นกางขึ้นนะครับคือตัวสลิงตัวนี้จะมีสลิงแขวนอยู่ครับเป็นตัวดึงให้แขนกางออกจนสุดและส่วนกลไกเนี่ยครับจะเป็นกลไกในการใช้จุดไฟครับก็คือตรงนี้ครับจะเป็นกระบอกสูบนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้ครับเขาเรียกเป็นที่จุดหัวแก๊สหรือหัวตัดอะครับครับก็คือมันจะมีการเสียดสีของพวกดินปืนแข็งนะครับเลยทำให้เกิดประกายไฟอะครับเมื่อชนวนเนี่ยติดมันก็จะลามขึ้นไปติดไฟตรงแขนสองข้างเนี่ยครับแล้วคือถ้าสมมติประทัดเราอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ลมครับเป็นตัวคอนโทรลความสูงปล่อยลมเข้าไปในกระบอกสูบลมก็จะเป็นตัวดันกระบอกสูบให้สูงขึ้นมันมี3วาล์ววาล์วนึงไว้ขึ้นครับครับแล้วก็อีกวาล์วนึงไว้จุดไฟแล้วส่วนอีกวาล์วนึงก็คือใช้ในการหมุนครับเรามาดูกลไกทั้งหมดของพวกเขากันอีกครั้งครับเริ่มจากเมื่อสูบลมเข้าไปแล้วแขนจะถูกยกขึ้นและกางออกโดยอัตโนมัติครับโดยเครื่องของพวกเขานั้นจะใช้ลมทำให้หมุนได้อีกด้วยโดยการควบคุมการทำงานต่างๆก็จะมาจากการเปิดปิดวาล์วเหล่านี้แหละครับและในตอนนี้น้องๆนี่ก็ได้เตรียมเครื่องมือกันแล้วครับเริ่มจากการใส่น้ำมันเข้าไปเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการจุดประทัดนั่นเองก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าเครื่องมือของพวกเขานั้นจะจุดไปได้กี่ตับกันแน่พร้อมนะฮะพร้อมนะครับรอสัญญาณนะครับเครื่องมือของพวกเขานั้นจะสามารถจุดประทัดได้สำเร็จทั้ง20ตับหรือไม่มาดูพร้อมๆกันเลยครับไฟเต้ไปครับ
าแล้วครับเฮ้ยเหมือนอะไรขาดลงฮะอ๋อไปได้นะฮะไปได้นะครับนี่ครับโอ้ยแขนหักเกิดอะไรขึ้นฮะตัดตรงมาแล้วครับเอาแล้วครับติดแล้วนะฮะเอาแล้วโอ้สีสวยมากเลยโอ้เบี่ยงแล้วนะครับเบี่ยงแล้วนะฮะเอาแล้วครับปะทะโอ้ยโอ้ยนิดเดียวฮะนิดเดียวฮะผมควบคุมลำบากพอสมควรนะฮะในการหมุนนะครับและหนึ่งตับครับหนึ่งตับมาไม่มาตามแล้วนะฮะด้านนู้นไปไม่ถึงปลายครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับไปครับปึ๊บเอาละได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ได้มาหมุนอีกต่ำลงน้อยโอ้โหหมดเลยนะครับหมุนแล้วครับโอ้โหเฮ้ยได้แล้วเอาละครับรอลุ้นตับต่อไปนะฮะตับด้านล่างด้านนู้นด้วยนะครับตอนนี้ลุ้นได้แขนด้านเดียวแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งไม่น่ามีลุ้นแล้วนะฮะไฟดับหมดแล้วนะครับต้องจอดแล้วล่ะครับต้องจอดแล้วล่ะฮะจอดให้ตรงฮะจอดให้ตรงโอ้ย5 4 3 2 1หมดเวลาและสุดท้ายเวลาก็หมดลงครับต้องบอกว่าจุดประทัดไปได้น้อยกว่าที่พวกเขาวางแผนเอาไว้เยอะทีเดียวซึ่งปัญหานั้นก็มาจากแขนที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาเกิดการกางไม่สุดนั่นเองแหละครับก็เลยทำให้ไม่สามารถจะจุดประทัดที่อยู่ไกลออกไปได้นั่นเองผิดแผนยังไงฮะตามแผนหรือผิดแผนคือแขนเรากางไม่สุดครับเริ่มที่แขนต้องกางยังไงครับกางออกมาอันนี้ต้องกางเต็มวงครับกางแบบนี้เลยแล้วทำไมด้านนู้นหลุดแล้วไอ้ปรับสูงต่ำปรับไม่ได้ฮะมันไม่ลงครับมันไม่ยอมลงไม่ลงน่าเสียดายนะครับ2ตับก็รับไป6คะแนนแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ทำไปได้เพียง2ตับรับ6คะแนนครับตอนนี้เรามาดูกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีกันต่อว่าพวกเขาจะสามารถทำได้ดีกว่าโรงเรียนแรกหรือไม่ของเรานะครับก็จะมีอยู่3กลไกนะครับคือกลไกแรกคือกลไกของระบบไฮดรอลิกนะครับกลไกที่2คือกลไกการกางร่มนะครับและกลไกที่3คือกลไกการจุดไฟนะครับกลไกจะเริ่มจากการที่เราจะบรรจุร่มไว้ในกระบอกท่อ PVC เป็นร่มจริงๆแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะเลาะผ้าออกครับให้เหลือเฉพาะโครงเหล็กแล้วก็พันเชือกไว้ซึ่งเมื่อเราสูบลมแล้วตัวท่อไฮดรอลิกนี่จะดันร่มขึ้นมาร่มก็จะดันขึ้นมาเรื่อยจนถึงจุดสูงสุดร่มก็จะกางออกได้ครับเครื่องของเรานะครับจะมีอยู่3เครื่องด้วยกันครับจะวางไว้3มุมครับกลไกการจุดไฟของเรานะครับก็จะใช้กิสรอลกับดักทับทิมนะครับซึ่งเราจะบรรจุกิสรอลไว้ในกระบอกฉีดยาครับไอตัวก้านร่มตัวนี้ครับมันก็จะไปดันกระบอกฉีดยาของเราให้กิสรอลเนี่ยไปผสมกระดังทับทิมครับแล้วก็ไฟก็จะลามไปสู่เชือกดิบครับแล้วก็จะลามไปทั่วร่มครับโดยกลไกพวกเขานั้นก็จะเป็นดังนี้ครับเมื่อสูบลมเข้าไปแล้วนั้นจะทำให้ลูกสูบดันร่มออกจากท่อแล้วเมื่อร่มกางออกก็จะทำให้กิสรอลนั้นถูกฉีดออกไปผสมกับด่างทับทิมและเกิดเป็นไฟติดขึ้นมาที่ก้านร่มได้นั่นเองแหละครับจะได้สักกี่ตับนะครับร่มมาดูกันครับว่าร่มของพวกเขานั้นจะสามารถจุดประทัดได้สำเร็จไปกี่ตับกันแน่ไปดูพร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วไปดิร่มครับร่มจะกลางไหมครับเริ่มไหมครับเริ่มไหมฮะมาแล้วครับ1คันครับ1คันมาแล้วมาแล้วฮะและยังไงฮะปึ๊บโอ้ดอกไม้กำลังผลิบานนะครับกลางครับเรียบร้อยนะฮะเอาละครับอีก2อันมาแล้วครับมาแล้วครับกลางได้แค่นี้เหรอฮะโอ้โหน่าเสียดายนะฮะและเอาได้ครับได้1อันได้โอ้มาแล้วครับโอ้โหไฟมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าลุกไปถึงไหนนะครับลามมาแล้วนะครับลามแล้วฮะลามโอ้โหโอ้โหไฟแรงนะฮะอันบนอาจจะได้ด้วยได้ไปแล้ว1นะครับได้ไปแล้ว1นะครับและตัวนี้ได้ครับ2แล้วฮะ2แล้วครับโอ้อันบนหน้าลุ้นนะฮะอันบนหน้าลุ้นนะครับเอาละครับมีลุ้นนะฮะอุ๊ยโอ้โหเอาละฮะเอาละฮะโอ้โหหายแล้วฮะไปหายไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหได้2จริงฮะไปไม่ถึงนะครับโอ้โหนิดเดียวฮะต้องบอกว่าอุปกรณ์ของพวกเขาไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่แขวนประทัดทั้งหมดทำให้จุดไม่ได้นั่นเองครับ
มาดูภาพช้ากันอีกครั้งเมื่อสูบลมเข้าไปแล้วก็ทำให้ร่มนั้นออกมาจากท่อที่เก็บเป็นอย่างดีเลยแหละครับและเมื่อร่มกลางออกก็ไปฉีดกิโซรอลให้ไปผสมกับด่างทับทิมและจุดไฟไปยังก้านร่มได้ตามที่ออกแบบเอาไว้แต่ปัญหามันก็คืออุปกรณ์ไม่ครอบคลุมพื้นที่นั่นเองก็เลยทำให้พวกเขานั้นจุดสำเร็จไปเพียง2ตับรับไปเพียง6คะแนนเท่านั้นช่วงหน้ามาดูกับอีก7ทีมที่เหลือสักครู่เดียวครับแดงยิงแล้วได้โอ้โหใส่ได้นะโอ้โหวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สสวทสร้างเสริมกลับมาพบกับการไฟติ้งกันในโจทย์สูบลมจุดประทัดกันต่อเลยครับซึ่งตอนนี้เรามาดูการนำเสนอและกลไกของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกันต่อเลยดีกว่าครับในส่วนของการจุดไฟเราจะใช้ปฏิกิริยาระหว่างกีเซอรัลกับด่างทับทิมครับเราจะมีกระบอกฉีดยาครับผสมกีเซอรัลอยู่ข้างในครับเมื่อเราสูบลมเข้าไปกิสเซอรัลก็จะถูกดันออกมาเจอกับด่างทับทิมที่อยู่เป็นตะเกียงของเรานะครับจะอยู่บริเวณนี้ก็เกิดการลุกไหม้แล้วก็ติดไฟครับเครื่องมือของเรานะครับจะมีตะเกียงอยู่ทั้งหมด4จุดครับแต่ละจุดจะอยู่ที่ปลายของแขนกลแต่ละแขนนะครับและแขนกลของเรานะครับสามารถยกได้เมื่อเราสูบลมเข้าไปจะเกิดการยกขึ้นครับนอกจากยกแล้วเราก็สามารถยืดแขนออกไปได้และสามารถหมุนได้ด้วยแต่ละแขนหมุนได้120องศาครับเดี๋ยวผมจะทดลองสูบให้ดูนะครับเมื่อผมสูบลงไปนะครับนี่เห็นนะครับจะเกิดการยืดของแขนขึ้นโอ้โหต้องบอกว่าแขนของพวกเขาที่ออกแบบมานั้นทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับซึ่งพวกเขาจะใช้ที่สูบลมถึง6อันด้วยกันและวาล์วควบคุมต่างๆอีกเพียบเลยนะครับโดยกลไกของพวกเขาจะเริ่มจากการสูบลมให้กีโซรอลไปผสมกับด่างทับทิมและเกิดการจุดไฟไปติดที่ตะเกียงครับโดยเมื่อไฟติดแล้วนั้นพวกเขาจะทำการบังคับจากวาล์วลมต่างๆเพื่อให้แขนกลของพวกเขานั้นไปจุดประทัดได้ตามที่ต้องการนั่นเองแหละครับก็ต้องมาจับตาดูเครื่องมือของพวกเขากันแหละครับว่าจะทำออกมาได้สุดยอดขนาดไหนกันแน่โอ้นี่กี่อันนะฮะ6อันครับจะเริ่มจากอะไรก่อนครับจุดไฟครับตรงนี้นะฮะ2อันนี้จุดไฟโอ้เดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะแยกร่างยังไงนะครับพร้อมครับพวกเขาจะทำไปได้มากน้อยเพียงใดห้ามกระพริบตาครับคุณผู้ชมไฟเต้ไปครับนะครับค่อยๆนะฮะค่อยๆไปนะครับเอาครับติดไฟแล้วนะครับมาแล้วฮะมาแล้วครับ3แล้วครับ3แล้วครับเอามาครับวันสุดท้ายก็มาครับ4ครับ4ครบครับเอาแล้วครับเอาแล้วเริ่มกลางแล้วนะฮะโอ้โหมาแล้วครับวาล์วเปิดวาล์วใหญ่เลยนะครับเอาแล้วมาแล้วโอ้โหตอนนี้ไฟนี่ถูกจุดครบกันแล้วเหรอครับแต่ไฟของพวกเขานี่มีเพียง4จุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเนี่ยก่อนนะฮะนี่ครับเอาแล้วมาครับมาครับไฟติดไหมครับไฟติดแล้วไฟเล็งนะครับไฟเล็งนะฮะย้อนกลับได้นะครับเยี่ยมเยี่ยมแขนเอาไปได้ไหมฮะหมุนโอ้ยพลาดนี่อ่ะเวลาไหมครับตอนนี้ลุ้นเวลานะฮะหมุนแขนเลยครับมาแกงยิ้มแขนแล้วได้โอ้โหได้แล้วโอ้โหมุนกลับนิดนึงมุนกลับนิดนึงและโอ้โหเลยเดียวครับเดียวครับโอ้โอ้โหปัญหาในตอนนี้ก็คือเมื่อจุดประทัดได้แล้วนั้นแรงระเบิดนั้นทำให้ไฟของพวกเขาดับลงครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงไฟที่ติดอยู่เพียง2อันเท่านั้นและน้องอาร์ตก็จะทำหน้าที่คอยบอกครับว่าเมื่อจุดประทัดได้แล้วก็ต้องทำการหมุนแขนหนีไปครับเพื่อไม่ให้ไฟดับนั่นเองและตอนนี้พวกเขาก็ยังคงจุดไปได้เรื่อยๆเลยครับก็ต้องมาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะจุดไปได้กี่ตับกันแน่ลบโอ้โหแล้วก็ดับไปอีกหนึ่งอันแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกับอันสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นเองไม่น่าเชื่อนะไอ้ได้ตัวหนึ่งหมดมานั่นแหละไปเลยเอาอีกไปเลยไป
ครับดันที่สุดเลยดันที่สุดเลยดันไปเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงไหมถึงไหมถึงไหมห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาและตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วล่ะครับต้องบอกได้คำเดียวครับว่าเครื่องมือพวกเขาออกแบบมาอย่างสุดยอดมากๆควบคุมกันได้ยังไงมีเป็น20กว่าวาวอะจำได้เพราะซ้อมมาเยอะนะครับตอนซ้อมเร็วกว่านี้ไหมเฉลี่ยก็เท่าๆกันพอนี้เหมือนกันนะ10นาทีนะครับทำไปได้ทั้งหมด9ตับ27คะแนนและพวกเขาก็สามารถเก็บคะแนนไปได้ถึง27คะแนนครับต้องบอกว่าเครื่องมือพวกเขานี่ออกแบบมาได้ดีจริงๆสามารถบังคับให้ไฟไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำแต่ปัญหาที่ติดอยู่เล็กน้อยของพวกเขาก็คือแรงระเบิดจากประทัดนั้นไปทำให้ไฟของพวกเขาดับไปถึง3จุดในทีเดียวและเวลาที่เหลือนี่ก็มีไม่มากพอที่จะเก็บทั้งหมดได้นั่นเองแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขากลายเป็นทีมเต็งขึ้นมาเลยทันทีเลยครับตอนนี้เรามาดูการนำเสนอของโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงกันต่อเลยดีกว่าครับในส่วนของเรานะครับเราจะทำเป็นส่วน2ส่วนนะครับคือส่วนแรกเราจะทำเป็นตัวไฮดรอลิกในการจุดติดไฟนะครับก็คือตรงส่วนนี้เราจะสูบลมเข้ามาครับไอ้แมกนีโต้เนี่ยมันก็จะแป๊กออกมาก็คือมันจะมาอยู่กับตะเกียงตรงนี้ครับครับมันจะมาติดไฟตรงนี้ก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์แห้งจากรถวิทยุเนี่ยครับรถบังคับอะครับมาติดกับไฟตรงนี้แล้วก็เอาไฟที่อยู่ต่อจากข้างบนเนี่ยค่ะไปจุดประทัดแล้วก็จะใช้ลมอะค่ะบังคับทิศทางโดยการปล่อยลมเข้าไปในการบังคับซ้ายขวาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาวกับอัพก็คือในการบังคับว่ามุมของตัวที่จะไปจุดไฟอะค่ะจะเป็นเท่าไหร่แหมทีมนี้มาแปลกทีเดียวครับพอจะใช้รถบังคับวิทยุมาช่วยในการทำงานนั่นเองโดยการทำงานพวกเขานี่ก็จะเริ่มจากการที่สูบลมเข้าไปทำให้ปืนไฟแช็กทำงานและจุดไฟไปยังตะเกียงแอลกอฮอล์ครับจากนั้นจะทำการสูบลมเพื่อบังคับรถให้มาทำการจุดไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์และบังคับไปในจุดต่างๆก็ต้องมาดูกันเลยครับว่ากลไกที่มาแปลกแบบนี้จะสามารถจุดประทัดไปได้กี่ตับกันแน่พร้อมครับมาพวกเขาจะสามารถเก็บคะแนนไปได้มากน้อยเพียงใดไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันเลยครับ Fighting ดูนะครับการจุดไฟนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะไฟมาแล้วนะครับรถไม่ขยับเลยครับตอนนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับแต่รถนี่ยังไม่ยอมขยับครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลยครับเนี่ยแหมต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับงานนี้เพราะว่าทำยังไงนี่รถก็ไม่ยอมขยับนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องทำการขอแก้ไขกลไกหรือพวกเขาก็ลงมือซ่อมแซมกันอย่างสุดความสามารถนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้รถของพวกเขานั้นกลับมาทำงานได้และสุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคะแนนจากผลการทดลองไปเลยนั่นเองตอนนี้เรามาดูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกันต่อเลยครับว่าพวกเขาจะมีกลไกอย่างไรอย่างแรกนะครับเราก็จะมีที่สูบลม2สูบนะครับจะมาเก็บไว้ในที่เก็บลมที่เราทำไว้นะฮะเราจะปิดวาล์วไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดให้มาที่กังหันครับผมและที่ลูกปิงปองเราก็จะติดแถบฟอสฟอรัสไว้ครับเมื่อลมมาทำให้ลูกปิงปองหมุนครับตรงลูกปิงปองเนี่ยครับจะมีไม้ขีดติดอยู่ครับคือไม้ขีดตั้งอยู่ครับลูกปิงปองหมุนมาชนแถบฟอสฟอรัสก็ไปชนไม้ขีดครับครับทำให้ไม้ขีดติดไฟครับผมแล้วก็จะมีชนวนต่อขึ้นไปครับแล้วก็พอชนวนลามไปถึงอันนี้เราจะมัดติดไว้ครับมัดเชือกติดไว้ก็คือเมื่อไฟมาติดปุ๊บเชือกก็ขาดแล้วก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นไปติดไฟข้างบนครับครับแล้วเมื่อเราปล่อยลมออกมาก็จะทำให้รถเคลื่อนที่ครับตัวรถของเราจะผูกเชือกติดกับตัวเสาตรงกลางครับแล้วรถก็จะเดินเป็นวงกลมกินระยะเข้ามาเรื่อยเสามันก็พันเชือกพันเสาไปเรื่อยก็ไปกินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเดินชนไปเลยครับเดินชนไปเลยครับรอบๆอย่างนี้เลยครับมาดูกลไกทั้งหมดของพวกเขากันอีกครั้งครับเริ่มจากการสูบลมเข้าไปทำให้กังหันหมุนครับและเมื่อกังหันหมุนแล้วจะไปทำให้แถบฟอสฟอรัสไปโดนกับไม้ขีดและจุดไฟขึ้นและไฟจะลามไปจุดที่ตัวรถและเมื่อไฟติดที่ตัวรถพวกเขาจะสูบลมเพื่อกดสวิตช์ให้รถวิ่งไปจุดประทัดได้นั่นเองคนนะฮะพร้อมนะฮะ
จำที่นะครับมาลุ้นกันครับว่ารถของพวกเขาจะสามารถจุดประทัดไปได้กี่ตับกันแน่มาดูพร้อมกันเลยครับไฟเตอร์ครับตอนนี้กังหันนี่หมุนไปจุดไฟได้สำเร็จแล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นให้ไฟนี่ลามไปติดยังตัวรถให้ได้เอาละครับไฟติดมาแล้วนะครับมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวและพลิกขึ้นมาไหมฮะพลิกเรียบร้อยมาโอ้โหเป็นแผงหน้ากระดานเลยนะครับตอนนี้ไฟลุกลามใหญ่โตเลยทีเดียวเครื่องเดินแล้วนะครับเครื่องเดินแล้วนะครับตอนนี้พวกเขานี่สูบลมไปกดสวิตช์ทำให้รถนี่เคลื่อนที่ไปหาประทัดแล้วนะครับไฟไม่ไหม้เชือกด้วยนะฮะโอ้ยไฟไหม้เชือกด้วยครับไปด้วยโอ้ยได้ไปแล้วนะครับจะได้เพิ่มไหมฮะจะได้เพิ่มไหมครับปล่อยไหม้แล้วด้วยนะฮะตอนนี้สองครับโอ้ยแต่ว่าตอนนี้กระจายเพราะว่าแรงระเบิดนั่นเองนะครับแรงระเบิดของประทัดนะฮะและตอนนี้ติดครับโอ้โหได้แล้วนะครับสรุปว่าจบครับและปัญหาที่มีคาดที่ก็เกิดขึ้นแล้วครับเพราะรถนี่ดันมาติดอยู่กับสายลมที่ใช้เชื่อมต่อเข้าไปสู่ด้านในนั่นเองครับเลยทำให้รถนี่วิ่งต่อไปไม่ได้จนต้องขอหยุดการแข่งขันลงครับและสุดท้ายก็ทำให้พวกเขานี่รับไปเพียง6คะแนนเท่านั้นเดี๋ยวมาดูอีก4ทีมที่เหลือกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเอาละครับค่อยๆครับค่อยๆครับวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สสวทสร้างเสริมกลับมาพบกับการไฟติ้งกันในโจทย์สูบลมจุดประทัดกันต่อเลยครับซึ่งตอนนี้เราจะมาดูการนำเสนอของโรงเรียนเตรียมลมศึกษาภาคใต้ว่าพวกเขาจะมีกลไกอย่างไรกันครับตัวกลไกของเรานะครับหลักการทำงานก็มี1นะครับยืดยกหมุนครับ2ก็คือการสูบลม3ก็คือการจุดไฟนะครับตัวจุดประทัดนะครับหลักการทำงานก็คือยืดยกหมุนนะครับก็คือการใช้ลมนะครับดันตัวนี้ครับตัวสูบครับเมื่อเราสูบลงเข้าไปแล้วนะครับตัวสูบบุหรี่นะตัวสูบมันก็จะดันขึ้นนะทำให้เกิดการยกขึ้นได้ครับลมก็จะไปดันตัวสูบนะครับให้ยืดออกครับหลักการยืดมันก็จะคล้ายกับเสาอากาศเสาโทรทัศน์นะครับครับยืดครับเป็นข้อไปและเป็นตัวฐานสวิงนะครับเราได้ดัดแปลงมาจากเครื่องปั่นม็อกถือฟื้นเวลาดันเข้านะครับมันจะหมุนการหมุนครับทำให้เฟืองดังนั้นเราก็ใช้ลมนะครับดันตัวสูบทำให้ระบบเฟืองเนี้ยหมุนได้จากระบบทั้งหมดเราใช้ลมทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งลมต้องมีแรงดันสูงด้วยเราเลยคิดจะใช้การสูบเป็นครั้งเดียวแต่ได้ลมแบบเยอะเราเลยรวมสูบ5ตัวไว้ด้วยกันเราจะปั๊มมาเก็บไว้ในถังนะครับเมื่อได้แรงดันตามต้องการนะครับเราจะเปิดวาล์วควบคุมให้อุปกรณ์เราหมุนได้ยึดได้ยดกดได้ครับระบบที่3ครับเป็นระบบจุดไฟนะครับใช้ง่ายคือใช้กิสลอนกับดักทับทิมนะครับแล้วเมื่อต้องการจุดนะครับเราจะสูบลมลงปุ๊บลมจะไปดันกิสลอนให้ลูกสูบดันกิสลอนเทลงไปนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เลือกใช้กิสรอลและด่างทับทีมมาทำการจุดไฟและเมื่อไฟติดแล้วก็จะเกิดการลามไปติดที่แขนด้านบนซึ่งเครื่องมือของพวกเขาสามารถสูบลมให้แขนที่เกิดการขยายได้แถมยังสามารถหมุนได้อีกด้วยครับแค่นี้ก็จะสามารถทำให้จุดประทัดทั้ง20ตับของเราได้แล้วนั่นเองตอนนี้น้องๆนี่ก็นำแอลกอฮอล์มาเติมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แขนติดไฟนานขึ้นอีกด้วยเลยครับจากนั้นก็ทำการเตรียมด่างทับทีมและกิสรอลเพื่อจะให้จุดไฟลามไปยังแขนได้นั่นเองครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะจุดไปได้มากน้อยเพียงใดไฟเตอร์มาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเล่นมือนะฮะมี10นาทีนะครับและนี่การจุดไฟนะครับโอ้โหเอาแล้วครับสารค่อยๆหยดลงไปแล้วนะครับและไปเลยค่อยๆลามไปแล้วนะครับค่อยๆลามไปแล้วนะฮะโอ้โหไปเร็วนะครับไปเร็วนะฮะเอาละครับเริ่มแล้วนะฮะโอ้โหเลยไปแล้วครับเลยไปแล้วครับโอ้โหขอไปเผาผ่านนิดนึงค่อยๆครับค่อยๆครับตับแรกมาตับแล้วตับที่2ครับมาแล้วครับตับที่2ครับ
3แล้วนะฮะเร็วครับเร็วครับเร็วครับเวลาไม่มีแล้วนะฮะติดไม่ติดครับมาโอ้โหได้ที่นะฮะโอ้โห3ครับ3ครับยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเอาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยหลุดเลยนะฮะโอ้โหเสียดายเลยนะครับฝั่งนี้ยังห่างไกลเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมขึ้นได้สูงสุดเพียงเท่านี้แถมแขนที่ติดไฟนี่ยังมันหลุดอีกด้วยล่ะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อครับน้องๆด้านนี้มอดหมดแล้วนะฮะไม่น่าจะติดไฟได้แล้วนะครับและสุดท้ายไฟทั้งหมดก็ดับลงครับทำให้พวกเขาไม่สามารถจะไปจุดประทัดต่อไปได้มาดูกันอีกครั้งเริ่มต้นมาที่พวกเขาก็สูบลมและสั่งงานในเครื่องทำงานได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ว่าเครื่องของพวกเขาขึ้นได้สูงสุดเพียงเท่านี้ก็เลยจุดประทัดไปได้ไม่มากก็เลยทำให้พวกเขาสามารถจุดประทัดไปได้เพียง3ตับรับไป9คะแนนนั่นเองครับตอนนี้เรามาดูทางฝั่งโรงเรียนอมาตย์พาณิชย์นุกูลกันต่อเลยครับว่าพวกเขาจะมีกลไกอย่างไรเครื่องนี้เราจะใช้ที่สูบลม2ตัวครับเป็นการแยกระบบตัวนึงเอาไปจุดไฟตรงนี้ฮะแล้วก็อีกตัวนึงเอามาเปิดกลไกยกแขนยกตัวอะไรพวกนี้ครับครับโดยกลไกจุดไฟเราเนี่ยจะใช้ที่ปั๊มลูกโป่งเล็กๆฮะแต่ว่าปั๊มลมส่วนทางเข้าไปครับเพื่อให้ดันที่จับของลูกโป่งอ่ะขึ้นไปครับก็ที่จับลูกโป่งเนี่ยเราจะติดกระดาษฟอยล์ครับพอดันกระดาษฟอยล์ไปชนกับฐานที่เราติดไว้ขั้วทั้ง2ก็จะครบวงจรครบวงจรครับจุดไฟสังเกตดีๆครับนี่ครับติดไฟเลยนะฮะติดปุ๊บมันก็ลามเลยลามมาพอถึงสักประมาณตรงนี้เราก็จะปั๊มอีกตัวครับเหล็กตรงนี้จะไปกดสวิตช์ก่อนครับเอาไว้หมุนมอเตอร์ครับมอเตอร์จะหมุนตลอดเวลาเลยครับหลังจากนั้นเชือกจะโดนมีดตัดขาดแล้วก็การแขนออกเป็นสีแดงฮะพร้อมจะเด้งอยู่แล้วพร้อมจะเด้งครับครับหมุนตลอดเวลาแล้วก็คอยยกให้ชนกับประทัดที่เราเล็งไว้มาดูภาพรวมกันครับคุณผู้ชมเริ่มจากการที่พวกเขานี่สูบลมจากที่สูบจักรยานให้ไปดันสะพานไฟขึ้นไปแตะกับฐานไฟฉายจะทำให้เกิดการครบวงจรและเป็นประกายไฟขึ้นติดลามไปยังแขนนั่นเองครับจากนั้นทำการสูบลมอีกหนึ่งตัวเพื่อจะไปกดสวิตช์ให้แขนเกิดการหมุนนั่นเองก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าเครื่องมือพวกเขาจะสามารถจุดประทัดไปได้กี่คะแนนกันเลยครับเรียบร้อยนะครับน้องคิงโอเคครับมั่นใจแล้วนะฮะครับพร้อมแล้วพวกเขาจะสามารถเก็บทั้ง20ตับไปได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับไฟเตอร์ติดครับติดครับไฟมาไหมครับไฟมาไหมฮะติดเอาละครับไฟมาแล้วครับแล้วโอ้เอาละครับติดได้แล้วนะฮะเอาละครับกลางครับโอ้โหไม่สมมากจริงๆเอาละสิครับเมื่อกลางแขนออกนี่ก็เอียงกันเทเล่แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมจะไหวไหมครับเนี่ยเอาละครับเริ่มหมุนแล้วฮะเริ่มหมุนแล้วครับมาครับมาครับพาไปสักอันสองอันไหมฮะจะพอได้สักอันนึงไหมฮะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อันนี้จะหมุนกลับไหมฮะเฉียวไปเฉียวมานะครับตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถจะจุดประทัดให้สำเร็จได้เลยสักตับแต่ปัญหาต่อมาก็คือไฟของแขนที่อยู่ด้านบนนี่ก็ดันมาดับลงไปซะอีกแล้วครับเลยทำให้เหลือเพียงแขนด้านล่างที่มีไฟติดอยู่แต่ก็โชคร้ายเหลือเกินครับเพราะว่าไฟที่อยู่แขนด้านล่างนั้นดันไม่มีประทัดตับไหนที่ตรงกับไฟของพวกเขาเลยครับเลยทำให้พวกเขานี่ไม่มีคะแนนจากการทดลองนี้ไปเลยแม้แต่คะแนนเดียวและตอนนี้เรามาดูทางฝั่งโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กันต่อเลยครับว่าพวกเขาจะมีกลไกอย่างไรกันบ้างกลไกการเริ่มต้นนะคะคือเราจะสูบลมเข้ามาในขวดที่เราใส่กิซาลีนไว้ให้แรงดันลมที่เราสูบเนี่ยดันให้กิซาลีนเนี่ยไหลมาหยดลงบนดาบทับทิมมันจะเกิดปฏิกิริยาคลายความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเปลวไฟขึ้นค่ะเราจะต่อสายชนวนไว้กับปลายเชือกทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางค่ะตรงท่อเนี่ยเราจะใช้ท่ออลูมิเนียมค่ะซึ่งเราจะเจาะรูไว้เพื่อให้ไฟเนี่ยมันขึ้นไปตามท่อแล้วก็กลไกของเราจะสามารถหมุนได้คือเราจะใช้มอเตอร์หมุนโดยที่เราจะทำตอนแรกอ่ะเราเริ่มต้นกลไกคือให้เราทำเป็นวงจรระบบวงจรแบบเปิดก่อนค่ะโดยที่เราจะใช้ลมเนี่ยปั๊มให้ลูกโป่งเนี่ยดันไม้บรรทัดขึ้นไปติดกับแผ่นสังกะสีค่ะเป็นลักษณะสะพานนะคะครอบไว้ให้ไม้บรรทัดมันตีขึ้นนะคะพอมันแตะพ
พอวงจรมันปิดแล้วก็มอเตอร์ก็จะทำงานแต่พอเราสูบลมใช่ไหมคะลูกปมก็จะแฟบไม้บรรทัดมันก็จะไม่สัมผัสกับแผ่นสังกะสีวงจรมันก็หยุดหมุนค่ะโดยกลไกทั้งหมดของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นดังนี้แหละครับเริ่มจากการสูบลมให้กีเซอร์ไปผสมกับด่างทับทิมทำให้ไฟลามขึ้นไปติดยังแขนด้านบนจากนั้นก็จะทำการสูบลมไปยังลูกโป่งเพื่อทำให้สะพานไฟครบวงจรและทำให้มอเตอร์นี่เกิดการหมุนและเมื่อชุดแขนหมุนแล้วนั้นจะเกิดแรงเหวี่ยงจนแขนสามารถยืดออกไปได้และตอนนี้เครื่องมือของพวกเขานั้นก็พร้อมนะครับมาดูกันว่าจะทำไปได้ดีสักเพียงใดพร้อมแล้วไฟเตะโอ้มาเยอะเลยนะฮะตอนนี้กิโซรอลนี่ลงไปผสมกับด่างทับทิมแล้วนะครับที่เหลือก็รอแค่ให้ไฟติดนั่นเองโอ้โหพวกควันนี่เพียบเลยครับคุณผู้ชมและไฟก็ติดที่ชนวนมาแล้วเหรอครับเอาละครับไฟติดแล้วนะฮะโอ้เป็นไปตามแผนเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหยืดยืดนี่ฮะยืดแล้วนะครับโอ้โหเอาละฮะตอนนี้เขาเริ่มขยับแล้วนะครับแต่มันไม่เต็มช่องนะสิครับตอนนี้นะฮะเฮ้ยอีกนิดเดียวนี่จะโดนบรรทัดแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกไฟจะไหม้ไม่เป็นไปตามแผนนะฮะไม่มีเบรกนะฮะโอ้โหเล็งยากเลยนะครับแหมปัญหาในตอนนี้ก็คือไฟมันติดได้ไม่หมดทั้งแขนตามที่ออกแบบเอาไว้นั่นเองเลยครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างนะฮะเนื่องจากไฟไม่สามารถติดได้ทั้งแผงนะครับตอนนี้ก็เหลือไฟตรงกลางเพียงจุดเดียวนั่นแหละครับและก็ยังไม่สามารถจะไปจุดประทัดของเราได้เลยแม้แต่ตับเดียวทำให้สุดท้ายพวกเขาก็ไม่มีคะแนนจากการทดลองไปเลยล่ะครับถือว่าน่าเสียดายมากๆและในช่วงหน้ามาดูกับอีกหนึ่งทีมที่เหลือสักครู่เดียวครับต่อไปเป็นการจุดไฟนะครับโอ้ยสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกลับมาพบกับการไฟติ้งกันในโจทย์สูบลมจุดประทัดกันต่อเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด8โรงเรียนมาดูโรงเรียนสุดท้ายกับหันคาวิทยาคมกันต่อครับว่าจะมีกลไกอย่างไรกันบ้างเมื่อเราสูบลมแล้วนะคะเราก็จะนำลมไปเก็บไว้ในถังเก็บลมจากนั้นเราจะใช้วาล์วตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นตัวควบคุมการขึ้นลงหรือว่าการไปซ้ายขวาเราก็จะใช้ลมเป็นตัวจุดไฟเช่นกันนะคะก็คือเมื่อสูบลมมาแล้วกระบอกสูบที่อยู่ภายในท่อเนี่ยจะเกิดการผลักแล้วทำให้แหล่งกำเนิดไฟเนี่ยหมุนจะมีไม้ขีดไฟมันจะเกิดการเสียดสีระหว่างไม้ขีดไฟกับที่จุดไม้ขีดไฟมันจะทำให้ไฟเกิดขึ้นไปที่รางเทียนรางเทียนตรงนี้เราใช้เทียนที่เป่าไม่ดับอ๋อใช่ค่ะเทียนมันเกิดที่เป่าไม่ดับเนี่ยเหรอใช่ค่ะครับจากนั้นนะคะเราก็จะสูบลมเหมือนเดิมนะคะโดยทำให้ท่อลมของเราเนี่ยมีขนาดขึ้นลงตามที่เราจะทำตามที่เราต้องการและกลไกทั้งหมดพวกเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเริ่มจากการสูบลมให้แขนนี่เกิดการยกขึ้นก่อนจากนั้นก็จะทำการสูบลมให้ที่จุดไฟเกิดการหมุนและไปทำให้ไม้ขีดนี่เสียดสีกับแถบฟอสฟอรัสก็จะเกิดเป็นไฟติดลุกลามไปยังเทียนที่อยู่ด้านบนครับและสุดท้ายเมื่อพวกเขาสูบลมก็จะสามารถยกเครื่องมือให้สูงขึ้นได้และก็สามารถทำให้แขนกลของพวกเขานี่หมุนได้อีกด้วยแหละครับพร้อมอันคาพิทยาคมชัยนาทมาเอาใจช่วยทีมสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับว่าพวกเขาจะทำไปได้ทั้งหมดกี่ตับไปเลยยกแขนขึ้นมาแล้วเอาละครับทีมนะฮะต่อไปเป็นการจุดไฟนะครับโอ้ยพุ่งเลยนะฮะและโอ้โห สองกลไกแรกยังไม่มีปัญหาเลยครับไฟนี่ลามไปยังเชือกได้แล้วด้วยคุณผู้ชมเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะฮะไปต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้โอ้โหไปถึงปลายแล้วนะครับและมีโอกาสที่จะทำให้ประทัดติดนะครับตับแรกจะได้หรือไม่เดี๋ยวครับเพียงกำลังจะหมดแล้วนะฮะเอาล่ะสิครับปัญหาในตอนนี้ก็คืออุปกรณ์พวกเขานี่ไม่ยอมยกขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมทำให้ไม่สามารถไปจุดประทัดได้เลยครับน้องมิงนี่ก็พยายามบังคับอย่างเต็มที่แต่อุปกรณ์พวกเขานี่ก็ไม่ยอมยกขึ้นจากแท่นเลยครับและสุดท้ายเวลาก็หมดลง
สายทีมของเราก็เข้าไปดูอุปกรณ์ครับและก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้แหละครับเพียงแค่สกิดนิดเดียวเครื่องของพวกเขานี่ก็พุ่งออกแบบนี้เลยนั่นเองทำให้พวกเขาไม่มีคะแนนจากการทดลองไปเลยครับและจากการทดลองนี่ก็ทำให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนั้นขึ้นนำไปที่27คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้9คะแนนและก็มีอีก3โรงเรียนครับที่ได้6คะแนนก็คือตากพิทยาคมจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีและก็สุโขทัยวิทยาคมนอกนั้นยังไม่มีคะแนนครับการเกมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับเราคงจะได้เห็นคะแนนในช่วงของสายเกมไปแล้วนะครับ60คะแนนแต่ละทีมได้ไปเท่าไหร่นะครับแต่ที่เหลืออีก40คะแนนอยู่ที่คณะกรรมการนะครับครับโหต้องยอมรับเลยวันนี้โจทย์ยากมากๆเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยของทีมทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นการกางแขนแล้วก็เป็นเหมือนกังหันมรณะมีไฟติดอยู่เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรและโครงสร้างแบบนี้ปัญหาที่พบเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถจะหยุดตำแหน่งของกังหันได้ตามที่เราต้องการจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นจริงๆก็คือว่าแทบทุกโรงเรียนเลยคือไม่ได้มีการทดสอบซ้อมมาก่อนมาใหม่กิ้งเลยฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่ทราบเลยว่าโครงสร้างของโรงเรียนเราเนี่ยเวลาใช้จริงมันจะทนได้ไหมในสภาพ10นาทีที่ต้องมีการเผานานขนาดนั้นแล้วข้อแนะนำคืออะไรฮะข้อแนะนำคือต้องซ้อมและมีโรงเรียนนึงที่เราเห็นว่าโครงสร้างเขาขมุขมัวมาครับวันนี้ซึ่งปิยะมหาราชาลัยครับวันนี้ต้องขอปรบมือตรงส่วนนี้ก่อนผมให้กับปิยะมหาราชาลัยนะผมเชื่อว่ามีการซ้อมมาพอสมควรแต่ว่าเนี่ยขอจับโครงสร้างของปิยะมหาราชาลัยมาอันนึงที่ทำให้โครงสร้างเขาค่อนข้างโดดเด่นก็คือว่าเขาขอเรียกชื่อว่าเป็นแมงมุมก็แล้วกันเขามีแมงมุม4ขานะฮะแล้วเราลองมาดูปัญหาของโจทย์วันนี้เนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีสลิงที่ห้อยลงมาสลิงเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีการซ้อนทับกันพันกันได้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างเราเป็นระนาบไม้ไปตีเขาใช่ไหมฮะแต่ทางปิยะมหาราชาลัยเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้โดยการที่ว่าแขนแต่ละแขนของเขาเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนและไปขยับจุดไฟได้ไฟของเขาเนี่ยมีแค่ไฟตรงปลายกระบอกที่มือของแมงมุมเท่านั้นเองนะฮะไม่จำเป็นที่ทั้งแขนจะต้องมีไฟแต่เขาสามารถที่จะบังคับปุ่มทั้งหมดของเขาเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าซ้อมกันพอสมควรเนี่ยสามารถที่จะไปบังคับเลื่อนไปจุดไฟได้ตามที่ต้องการพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ต้องชื่นชมเป็นพิเศษเลยครับผมขอบคุณครับอาจารย์โอวัลครับมีข้อแนะนำเพิ่มเติมยังไงบ้างครับจริงๆที่ว่าจะแนะนำในเรื่องของหลักการคิดวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นหลักนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญมีแค่2 อย่างนะครับก็คือกลไกการจุดไฟนะครับแล้วก็กลไกการเลื่อนไปที่จุดใดจุดหนึ่งคิดนิดหนึ่งกลไกการจุดไฟเนี่ยพวกเรามีหลายรูปแบบเลยนะครับเราเห็นความคิดแปลกๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กลีซอรีนผสมกับด่างทิมไม่ว่าจะเป็นการจุดไม้ขีดไฟหรือแม้กระทั่งมีการใช้ถ่านไฟฉายนะครับเราเห็นว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใส่สายไฟใส่เข้าไปในท่อนะครับเราอย่าลืมนะว่าไฟเนี่ยเราต้องการให้อากาศเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปเพื่อให้มันเพิ่มการเผาไหม้ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องคิดให้อากาศมันไหลไปถูกลักษณะของไฟแล้วมันไฟมันลุกขึ้นมาได้นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนที่หลายๆทีมเนี่ยมีลักษณะของการยืดออกเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องการใช้กระบอกสูบเข้ามาเลื่อนเข้าเลื่อนออกชักเข้าชักออกตรงนี้นะครับจะมีบางทีมนะครับที่มีกลไกการหมุนเนี่ยที่เก๋ๆอยู่นะครับอย่างตากเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะครับก็คือว่าเขาใช้กระบอกสูบแล้วก็เปลี่ยนการเคลื่อนที่เป็นแบบหมุนโดยใช้ลักษณะของยางเนี่ยมารัดนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากน้องๆได้เหมือนกันว่าการตีโจทย์เนี่ยสำคัญมากนะครับเรามองภาพให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบอะไรบ้างในสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับแล้วถ้าเราเริ่มจากจุดนั้นได้เนี่ยทุกอย่างก็จะไปได้อย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอครับจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมไปในทุกโรงเรียนเลยนะครับที่สำคัญแชมป์ของสายบีนี้นะครับจะมีโอกาสเข้าไปชิงชัยแชมป์ของครึ่งปีหลังและแชมป์ระดับประเทศทีมเดียวครับที่เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ครับคืออย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผลงานเขาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับและทีมนั้นคือโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนครพนมครับเอาเชิญความรู้สึกเป็นไงฮะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนแล้วก็คุณครูที่เป็นกำลังใจนะครับครับผมอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อกับแม่ครับก็อยากจะขอบคุณทั้งคุณครูอาจารย์ทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนๆที่มาช่วยผมในการ
ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ช่วยผมในทุกๆอย่างที่ผ่านมาขอบคุณครับขอบคุณครับปิยะมหาราชารายครับและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยด้วยนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะในวันนี้ไปได้และก็ต้องขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับที่ได้สร้างสรรค์รายการดีๆแบบนี้